แกะพญานาคส่วนตัวมีดพญานาคครับนี่มันจะเข้ากับใบมีดโอ้นี่ครับนี่ครับอันนี้ให้โชคมาแล้วนะรางวัลที่2รางวัลที่2ไอ้ยะอันนี้ใครยังไงพี่เหรียญเนี่ยพวกเหรียญนี่ใครขอดูหน่อยครับแบบนี้ใครยังไงอันนี้ร้อยหนึ่งครับอ๋อร้อยหนึ่งนี่ครับพี่น้องเหรียญน่าจะเป็นรอห้าครับครับรอห้าครับเหรียญละร้อยครับนี่ด้านหลังก็จะมีนี่ครับร้อยปีเสด็จประพาสยุโรปนี่ครับเหรียญละร้อยครับพี่น้องใครอยากได้สนใจก็เข้ามาดูร้านครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะเอาเบอร์โทรร้านให้ครับวันนี้ก็เหรียญ10บาทครับเหรียญเก่าครับรัชกาลที่9นี่ก็เรียบเนื้อเลยด้านหลังนี่อันนี้เนื้อถูกด้านหลังด้านหลังเหลืองนั่งบัลลังก์ครับพี่น้องเยอะมากนี่ครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มเหรียญแล้วตัวนี้พี่2539ของรอ9กัญจนา60 60บาท60บาทอ๋อนี่60บาทครับพี่น้อง2539เฉลิมกัญจนาพิเศษอะไรเนี่ยครับแล้วมาดูเครื่องปะเครื่องกันต่อพี่น้องมีทั้งเครื่องรางของขลังครับร้านนี้ก็ค่อนข้างที่จะให้มาวันไหนมาวันพุธของเยอะเหมือนกันครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าเจ้าของพี่มาขายเฉพาะวันพุธเหรอวันพุธวันเดียววันพุธวันเดียวขอเบอร์โทรหน่อยครับเผื่อมี FC สนใจเกิดเดี๋ยวนั้น095 095 315-9910นี่ครับพี่อะไรชื่อพี่อะไรอ๋อสาคอนพี่สาคอนก็ท่านผู้ชม FC คนใดสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับตามเบอร์โทรเมื่อกี้ครับเดี๋ยวจำหน่ายแร่เหล็กน้ำพีอ๋อคือเน้นกลุ่มเครื่องรางเป็นเหล็กไหลแร่น้ำพีครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้พวกพี่น้องได้ดูกันครับก็แต่นี้ก็จะมีสร้อยเหมือนกันครับนี่พี่น้องสร้อยเอาไว้ของพระนี่ครับสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยนี่ครับก็จะมีทั้งรุ่นวินเทจนี่ครับวินเทจมากพี่น้องรุ่นนี้วินเทจก็มีถ้ารุ่นคลาสสิกก็จะเป็นนี่ครับสายพลาสติกนี่ครับคลาสสิกนี่ครับพี่น้องนี่ครับสายล่มอะไรมีหมดอันนี้ขายยังไงพี่50บาท50บาทไม่แพงไม่แพงแล้วตัวแบบนี้ครับอันนี้50เหมือนกัน50โอ้พี่น้องกะลากะลาทำมาจากกะลานี่ครับไม่แพงครับอันนี้20แต่ไล่ได้นี่ครับ20
นี่ครับ20สไลด์นี่ครับสามารถปรับระดับคอของแต่ละคนได้ครับพี่น้องนี่ครับก็ใครมีพระสนใจที่จะเอาไปคล้องก็ได้ครับนี่ครับเยอะมากครับนี่อันนี้ก็จะน่าจะเป็นหินมงคลหรือหินนำโชคอะไรประมาณนี้น่าจะใช่ครับนี่ครับหินหยกนี่ครับก็ท่านใดสนใจครับก็ติดต่อเข้ามาครับตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะเมื่อกี้ครับนี่ครับมาพี่น้องเรามาดูกันต่อโอ้นี่ครับตรงนี้ก็สวยครับนี่ครับก็เป็นงานฝีมือครับนี่ครับนี่ครับแฮนด์เมดทำด้วยมือครับนี่สวยงามมากครับพี่น้องทำเองหมดเลยใช่ไหมพี่โอ้นี่สุดยอดเลยพี่เขาทำเองขายเองนี่ครับร่ำรวยครับโอ้นี่มาดูอุปกรณ์พี่น้องนี่อันนี้คือเชือกอะไรพี่เชือกเทียนโอ้เชือกเทียนทำเองหมดเลยเชือกเทียนนี่คือมีขายเป็นสำเร็จอย่างนี้เลยใช่ไหมมีเป็นก้อเป็นใหญ่ก็แสดงว่าเชือกเทียนนี่เหนียวโอ้นี่ก็เรียกเชือกเทียนนี่ครับงานฝีมือนี่ครับดูนี่พี่เขาทำมากับมือครับทำเองแฮนด์เมดหมดเลยครับพี่น้องนี่สุดยอดครับนี่ซื้อเชือกเทียนมาแล้วก็จัดเองขายเองนี่ครับโอ้พี่น้องนี่มีทั้งกระบี่กระบองด้วยครับดาบพญาพิชัยดาบหักหรือเปล่าอันนี้เป็นกลิบน้ำพีครับกริดเหล็กน้ำพีครับพญานาคกริดเหล็กน้ำพีพญานาคโชคลาภเป็นโชคลาภพี่คุยสรรพคุณเรื่องกริดน้ำพีหน่อยเผื่อมีเอาองค์นี้แหละครับเผื่อมีก็ทีพี่น้องเมื่อกี้มีสายเข้านี่ครับตอนนี้ก็มาสะดุดตาเรื่องกริดน้ำพีนี่ครับนี่น่าจะมาจากอุตรดิตใช่ไหมพี่ใช่ใช่น้ำพีน้ำพีมาจากอุตรดิตครับเพราะว่าทางนู้นพญาพิชัยดาบหักตำนานของเหล็กน้ำพีนี่ครับซึ่งเอาเหล็กน้ำพีนี้ไปหล่อทำเป็นดาบแล้วก็ไปสู้รบกับชาวพม่าครับแล้วก็เกิดการผักเรียกได้ครับใช้เหล็กไหลเหล็กน้ำพีนี่แหละครับของจังหวัดอุตรดิตถ์โอ้พี่น้องนี่ได้เหล็กน้ำพีนี่ครับได้เหล็กน้ำพีนี่ครับของแท้โอ้เหล็กดูดติดโอ้นี่ครับแม่เหล็กยังดูดติดเลยพี่น้องนี่โอ้หินศักดิ์สิทธิ์นี่ครับพี่น้องของแท้แน่นอนนี่ครับของแท้แน่นอนนี่ครับพี่น้องโอ้เป็นเงาเนอะเห็นเนอะนี่ครับดูดจึ๊บดูดจึ๊บเลยนี่ครับนี่ครับพี่น้องดูดจึ๊บเลยครับดูดหมดผมจะดูดน้อยหน่อยเพราะแร่มันจะเยอะเด็กน้อยนี่ครับดูดจึ๊บเลยนี่ครับพี่น้องอันนี้ก้อนเท่าไหร่พี่แร่เหล็กน้ำพีอันนี้มีก้อน900ครับ900นี่ครับโอ้นี่ครับก็เป็นเครื่องรางธนสิทธิ์สายธรรมชาตินี่ครับธรรมชาติสร้างมาหมอเหล็กน้ำพีนี่ครับFC ท่านใดท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาครับเมื่อกี้ได้ให้เบอร์โทรไว้ตอนต้นคลิปแล้วนี่ครับพี่น้องสวยๆทั้งนั้นเลยครับตะกุดหลวงพ่ออะไรครับพี่อันนี้ตะกุดหลวงปู่ทบครับหลวงชนแดนหลวงปู่ทบชนแดนครับวัดสัตตะเคียนสัตตะเคียนครับคุณคุณจังหวัดอะไรสัตชนเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์โอ้พี่น้องนี่ครับมาจากเพชรบูรณ์ครับเกจิดังดังเลยดังเลยเพชรบูรณ์นี่ครับสายอีสานเราครับก็มีไว้ติดตัวก็ดีครับพี่น้องเวลาเราเดินทางก็จะได้แคล้วคลาดปลอดภัยทำมาค้าขายก็ทำมาค้าขายขึ้นก็ดึงโชคดึงดวงดึงลาภให้กับท่านผู้ครอบครองแล้วก็ท่านผู้ที่บูชาเนาะพี่น้องโอ้นี่ครับเยอะมากครับเครื่องรางเซตนี้นี่ครับด้านล่างนี่จะเป็นเครื่องรางของขลังเบี้ยแก้ก็มีครับโอ้นี่ใหญ่มากเบี้ยแก้นี่ครับเบี้ยแก้หลวงปู่เจือนครปฐมเนาะครับมีเบี้ยแก้หลวงปู่เจือนครปฐมมีอะไรเด็ดๆแนะนำไหมพี่มีอะไรไหมเด็ดที่แบบว่าเด็ดในร้านของพี่เลยในร้านก็มีเด็ดกันพี่เลยนี่ครับนี่ครับกริดนี่แหละครับเคาะหูยพี่เคาะแน่นอนนี่ครับพี่น้องสวยงามมากผมขออนุญาตจับได้ไหมนี่ครับ19นิ้วนี่ครับเจ้าของร้านครับก็
ใครสนใจก็ติดต่อโทรเข้ามาได้ครับเมื่อกี้ก็ให้เบอร์โทรไว้แล้วตอนต้นคลิปพี่น้องสวยงามจริงๆครับดูโอ้นอกจากอักขระแล้วการออกแบบลวดลายวงเครื่องอะไรโค้งเว้าโอ้โหนี่ครับสวยงามจริงๆพี่น้องโอ้สุดยอดครับเป็นเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่งครับนี่ส่วนด้ามก็จะมีพญานาคด้วยครับนี่ด้ามก็จะมีการแกะพญานาคส่วนตัวมีดพญานาคครับนี่เข้ากับใบมีดโอ้นี่ครับนี่ครับนี่ให้โชคมาแล้วนะรางวัลที่สองไอ้ยะพี่ถูกใช่ไหมใบเดียวโอ้นี่ครับนี่ครับชุดมา12ปี12ปีใช่ไหมอันนี้พี่ได้มาจากนี่บ้านผมเลยอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์อ๋อพี่อยู่อุตรดิตถ์เลยใช่ไหมนั่นรถคันนี้อุตรดิตถ์เนี่ยไปดูดิหายหน้ารถหายอะไรเนี่ยนี่ครับเจ้าของครับมาแล้วเมื่อก่อนก็ถูกโต๊ดเนี่ยเก็บ53ดูดิไอ้ยะนี่ครับพี่บอกว่าถูกหวยบ่อยมากครับนี่ตั้งแต่ยึดอาชีพนี้แล้วก็ได้มีกริดนำโชคนี่ครับโอ้โหทั้งรางวัลที่2ทั้ง3ตัวนี่มาบ่อยมากครับพี่น้องจากรางวัลที่2มาก็อีก16งวดถูกหมดเลยถูกทุกครั้งเลยแต่มันเป็น3ตัว2ตัวสับกัน3ตัวมั่ง2ตัวมั่งคนแถวนี้เขารู้จะรู้กันโอ้นี่สุดยอดครับนี่ครับมีของดีอยู่ในตัวก็ดึงโชคดึงลาบมาเข้ากับตัวเราสุดยอดจริงนะพี่ขอชมด้ามหน่อยพี่ขอชมด้ามเรียกอะไรนะกริดเรียกทรัพย์นี่ครับกริดเรียกทรัพย์พี่น้องมาจากอุตรดิตถ์มีของวัดอะไรไหมวัดน้ำผีอุตรดิตถ์วัดน้ำผีอุตรดิตถ์กับพี่น้องวัดน้ำผีเลยอืมครับวัดน้ำผีแต่ช่างเขาที่ช่างเขาดีเขาจะอยู่ด้านล่างอืมตอนนี้ทางวัดเขาจะขึ้นไปให้คนเช่าครับต่อยครับอ๋อเนี่ยพูดโลภครับนี่ครับพี่เขามีเจวนาภูคอนเราก็บริกันครับผมเคยไปอยู่ครั้งหนึ่งอุตรดิตถ์โหหลายปีแล้ว20กว่าปีแล้วครับก็ไปกราบไหว้พญาพิชัยดาบหักนี่ครับนี่ครับนี่ท่านก็ให้โชคให้พี่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวมาดูครับอีนี่ครับพญานาคก็มีครับนี่ก็ถ้าท่านใดสนใจครับก็ทักเข้ามาครับนี่ก็พระพิฆเนศครับพระพิฆเนศก็มีหลายองค์ครับพี่น้องสวยงามครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับเมื่อกี้พี่ก็ให้เบอร์โทรไว้แล้วครับตอนต้นคลิปเรามาดูพญาพิชัยดาบหักปริยัตินั่งนะพี่นะนั่งไหนจะโปรโมทร้านเลยขอชมนานๆหน่อยนี่ครับพี่น้องพญาพิชัยดาบหักจำลองก็ท่านใดสนใจก็อันนี้รอมาจากเร่เหล็กเลยโอ้นี่ครับนี่ครับพญาพิชัยนี่ครับโอ้โหหนักมากครับพี่น้องนี่ครับรอมาจากเร่เหล็กน้ำผีนี่ครับก็มาจากอุตรดิตถ์หมดเลยวัดนี่ครับสวยงามจริงๆพี่น้องก็จะเป็นพระเครื่องก็มีครับก็ท่านใดสนใจบูชาก็เข้ามาศึกษามาชมได้ครับตอนนี้พี่เขาจะมาขายเฉพาะวันพุธครับที่ตลาดตรงนี้เรียกตลาดอะไรตลาดกมเนาะตลาดกม11ก่อนเข้าหมอชิดครับก็นอกจากนี้ก็ไปที่อื่นเลยพี่ไปหลายที่เลยไปหลายที่เลยครับนี่ครับเป็นยึดเป็นอาชีพหนึ่งตำรวจนี่ครับอืมข้าวดี64อืมนี่ครับพี่เขายึดเป็นอาชีพหลักเลี้ยงครอบครัวเลยครับนี่ครับก็พระแต่ละองค์นี่ล้วนแต่มีมูลค่าไม่ว่าจะเป็นทางเงินหรือไม่ก็ทางจิตใจนี่ครับบางทีนะบางคนนี่ได้พระไปองค์หนึ่งเนี่ยไปถูกฉลกแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะพี่เนาะบางคนก็เอาไปหนุนเรื่องค้าขายบางคนก็เอาไปหนุนเรื่องโชคลาภครับบางคนก็หนุนเรื่องเสน่ห์อะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่ฉลกแต่ละคนนี่ครับก็มีไว้ติดตัวติดบ้านก็ดีครับพี่น้องนี่ครับเรามาดูครับพี่น้องเยอะมากครับเดี๋ยวผมขอดูสมเด็จหน่อยมีสมเด็จด้านหลังรอ5มั้ยพี่สมเด็จด้านหลัง
สมเด็จโอ้อันนี้นี่สมเด็จรุ่นไหนครับพี่นี่นี่อันนี้มันมีหลายรุ่นอันนี้สมเด็จเผาสมเด็จเผาเผาเผาพ่อเผาพ่อเผาพ่อพ่อพ่อพึ่งพ่อพึ่งสมเด็จเผานี่ครับสมเด็จเผาครับพี่น้องสมเด็จเผานี่ค่ะช5นี่ครับสมเด็จร5นี่ครับสมเด็จนี่ครับนี่พี่น้องมันมีองค์เดียวสมเด็จร5อันนี้พี่เดี๋ยวขออนุญาตวางนี่นะพี่ปล่อยยังไงสมเด็จร5นะอันนี้250นี่ครับของหายากครับพี่น้องสมเด็จร5นี่ครับไหนได้เลยไม่มีหรอกครับนี่ครับมีร5อยู่ด้านหลังครับนี่พี่ก็ปล่อย250เท่านั้นครับก็พ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับเมื่อกี้ได้ให้เบอร์โทรไว้แล้วครับพี่น้องนี่ครับสมเด็จร5ครับสวยงามครับพี่น้องไปตรงไหนพี่ตรงนี้อ่ะนี่ครับด้านหลังสวยครับไม่เกี่ยวกับพระใครนี่ครับอันนี้ก็มีครับปลักขิดก็มีครับโอ้นี่ครับก็แม่ค้าตำส้มตำครับมาอุดหนุนได้ครับนี่เอาไปไว้หน้าร้านครับลูกค้าดึงดูดลูกค้าแน่นอนครับ นี่ครับหลักขิดต้นนี้ต้นด้วยนะเนี่ยเดินด้านหลังได้นี่ครับพี่น้องมีชื่อด้วยนี่ครับอาจารย์ไหนก็พ่อดีพ่ออีชัตตะยีนี่ครับพ่ออีครับมีชื่อด้วยครับโอ้ชนบุรีหลักขิดพ่ออีชนบุรีเป็นพระหรือเป็นอะไรพ่ออีนี่คือเป็นพระใช่ไหมอ๋อนี่ครับพี่น้องก็นี่ครับดึงดูดเรียกว่าเรียกลูกค้านี่ครับเรียกลูกค้าดีมากครับปลักขิดก็ส่วนมากทำมาค้าขายขึ้นครับนี่ครับก็มีไว้ประดับร้านมีไว้เรียกลูกค้านี่ครับพี่น้องโอ้เยอะมากครับเดี๋ยวมาดูวงกว้างของร้านนี่ครับนี่ดูเยอะมากครับนี่ก็ฝากร้านด้วยครับก็ FC ท่านใดที่ผมถ่ายไปเมื่อกี้ที่เห็นพระเครื่องแล้วสนใจองค์ไหนก็โทรมาได้ครับกับพี่เมื่อกี้พี่ให้เบอร์โทรไว้ตอนประมาณต้นคลิปก็โทรมาสอบถามได้ครับแล้วก็ถามราคาได้ครับก็คุยกันได้ครับพี่ก็จัดส่งเหมือนกันใช่ไหมพี่ถ้ามีคนซื้อโอเคนี่ครับพี่ก็จัดส่งเหมือนกันครับใครสนใจองค์ไหนก็หรือไม่จะซื้อสร้อยก็ได้ครับสร้อยก็ถ้าใครสนใจพี่ก็จัดส่งได้อาจจะมีค่าจัดส่งนิดหน่อยเนาะให้มีค่ากล่องก็เราคนซื้อก็เป็นคนออกเนาะค่ากล่องค่าจัดส่งส่วนของนี่ก็พี่ก็ทำเองครับแฮนด์เมดกับมือนี่ครับสวยงามพี่น้องก่อนจะจบคลิปเรามาดูเผลอๆนี้รอบครับโอ้สวยสวยทั้งนั้นครับพี่น้องนี่โอ้นี่ครับสวยสวยงามงามครับใครสนใจองค์ไหนก็ทักมาได้ครับสะดุดตาองค์ไหนครับก็เรียนเชิญโทรมาสอบถามได้ครับนี่ครับพี่เขาเดินสายทุกวันครับ นี่ครับพี่น้องโอ้นี่สวยสวยทั้งนั้นครับนี่ครับก็คือเครื่องรางของขลังนี้ก็จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายรุ่นตั้งแต่รุ่นโบราณนี่แหละครับก็เป็นเวลาออกรบออกศึกนี่ก็นี่ครับก็จะให้หลวงพ่อหรือไม่ก็เกจินี่ครับทำพิธีก่อนที่จะออกรบก็ได้ชัยชนะกลับมาได้เป็นประเทศไทยอยู่ณปัจจุบันนี้ครับนี่ครับโอ้ไม่เชื่อแต่ก็อย่าลบหลู่นะครับเรื่องแบบนี้เนาะพี่เนาะครับครับผมนี่ครับนี่ครับโอ้ก็ติดต่อมาได้ครับพี่น้องนี่ครับทีเด็ดดาบขออีกทีพี่ดาบอะไรนะกริบอ๋อกริบเหล็กน้ำพีกริบเหล็กน้ำพีนี่ครับกริบเหล็กน้ำพีให้โชคนี่ครับหวยนี่มาหลายงวดแล้ว เอาแล้วถ้าคนมาเช่าพี่ไปพี่จะถูกหวยไหมนี่คนเช่าไปก็ถูกไงนี่ครับผมนี่ครับส่วนด้านขวานี่ก็จะเป็นคนมีโชคมันต้องถูกครับด้านขวานี่ก็จะเป็นงานแฮนด์เมดครับพี่เขาทำเองครับนี่ครับนี่งานฝีมือมากครับพี่น้องนี่ครับ
แฮนด์เมดครับเป็นเชือกเทียนเหนียวเชือกเหนียวแล้วก็ชุดนี้ก็น่าจะเป็นกะลาครับโอ้แต่เป็นกะลาตาเดียวนี่ยิ่งคลั่งครับพี่น้องนี่ธรรมดานี่ครับนี่ครับสวยงามครับโอ้ยังสวยเลยครับผมนี่ทำเองหมดเลยนี่มาร้อยเองนี่ครับสุดยอดมากครับงานฝีมือนี่ครับก็เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้อย่างสบายนี่ครับพี่นี่ครับได้อยู่มันนี่20กว่าปีแล้วอ๋ออยู่วงการนี่20กว่าปีแล้วครับพี่อุ้ยเบี้ยแก้ปกติเบี้ยแก้อย่างนี้ก็คือหอยเหมือนกันใช่ไหมพี่หอยเหมือนกันนี่ก็หอยเหมือนกันหอยใช่ไหมรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นนี่ครับของผมรุ่นนี้เบี้ยแก้เนี่ยรุ่นชูยังมีเลยเนี่ยตอนแรกผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นหอยเป็นหอยนี่หอยในน้ำทะเลใช่ไหมนี่ครับเรียกแถวสะอำแถวประจวบก็เยอะอืมแถวสมุทรสาครก็จะเยอะอืมทางนั้นเขาจะไม่เอามาทำเรียกแก้กันหรอกทางเหนือไม่มีหรอกรับประกันได้ไม่มีนอกจากแค่ว่าอยู่ทางสมุทรสาครสมุทรปราการคนปฐมก็เยอะครับพอเขากินเข้ามาจากที่นั่นเลยแล้วเขามาเป็นวัตถุมงคลทำมาจากผู้รุ่นผู้ใหญ่ครับนี่ครับประวัติเบี้ยแก้ที่เล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปเนี่ยมีดังที่สุดก็คือวัดกลางวัดกลางบางแก้ววัดกลางบางแก้วเบี้ยแก้หลวงปู่บุญของหลวงปู่บุญหลวงปู่เจียโอ้อ๋อหลวงปู่เจียเป็นลูกศิษย์หลวงปู่บุญอีกทีนึงต่อมาตกทอดมาโอ้นี่ครับพี่น้องก็เรียนเชิญครับใครสนใจองค์ไหนก็โทรมาสอบถามได้ครับไม่ซื้อไม่ว่ากันครับโทรมาคุยโทรมาสอบถามก็ได้ครับนี่ครับพี่ขอเบอร์โทรอีกรอบหนึ่งครับ0953159910นี่ครับก็ติดต่อเข้ามาได้ครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับนี่ครับโอเคครับพี่น้องอันนี้ก็มาเจอร้านหนึ่งที่พี่เขาขายผมมาเจอวันก่อนนั่นแหละแต่ว่าวันก่อนไม่ได้ถ่ายทำวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาถ่ายทำให้ FC แล้วก็กลุ่มคนที่ชอบเช่าพระชอบเช่าเครื่องรางของขลังก็วันนี้ทางร้านพี่เขามีเยอะแยะเลยครับมากมายก็ฝาก FC แล้วก็ฝากท่านผู้ชมนะครับที่ชมคลิปก็เข้ามาดูแล้วก็มาอุดหนุนกันได้ครับวันนี้ก็ผมเองช่อง YouTube AST Channel อิชิตะก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับนี่ครับพี่น้องโอ้ขอบคุณมากครับพี่ครับผมครับสวยงามครับพี่น้องนี่ครับใครสนใจก็ทักมาได้ครับตามเบอร์โทรที่ให้ไว้